คนอาจจะได้ยินข่าวสารแล้วก็มองว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่โตเจรจาดูเหมือนจะเป็นไปได้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อสักครู่ช่วงทิ้งท้ายของเบรกแรกเนี่ยพิธาเฉลยไปแล้วนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องของการพูดคุยและการผลักดันมาจากทางด้านของฝ่ากฝั่งชาติตะวันตกจากการเปิดเผยนะของพันเอกดักลาสแมคเกอร์เกอร์ A er นะคะซึ่งเป็นานายทหารปลดกเกษียณของกองทัพสหรัฐบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยการเจรจามันเหมือนจะสําเร็จลุลวงไปด้วย แต่ว่าฝากฝั่งของสหรัฐเองบอกว่าสหรัฐอาาจักรนี่แหละอังกฤษนี่แหละอยู่เบื้องหลังไม่อยากที่จะให้การเจราจารนนเนี้ยมันเกิดขึ้นคือถ้าจํากันได้เนี่ยคนที่เดินทางไปเยี่ยมนะครับไปให้กําลังใจทางด้านวอลเดเมียเซเลนกี้คนแรกเนี่ยคือบริจอนสันการต้อนรับบริจอนสันเนี่ยมันบริจอนสันก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมที่โน่น ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คงจะมีการโทรศัพท์พูดคุยกันไปแล้วไงค่ะและพอไปเยี่ยมก็คือเหมือนไปให้กําลังใจไปให้เห็นว่านี่ไงเราบอกให้คุณสู้เรามาหาคุณแล้วเรามาให้กําลังใจคุณแล้วไงเข้าใจไหมฮะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยการเจรจาก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยและสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าตะวันตกนั้นเดินหน้าเนี่ยในการขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้กับทางด้านเนี่ยยูเครนอย่างต่อเนื่องมันเลยกลายมาเป็นประเด็นวันนี้เนี่ยที่บอกว่ายูเครนมันกลายเป็นแหล่งทำมาหากินของชาติตตะวันกไป ด้วยการขายอาวุธนะครับในส่วนของอังกฤษเองเนี่ยก็ส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยหนุนอย่างเต็มที่ถ้าจํากันได้เนี่ยในสมัยยุคข,ของบริจอนสันเนี่ยครับดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีของทางด้านรัสเซีย,ยเนี่ยถึงกับออกมาบอกเนี่ยนะว่าเขาจะใช้ตัวระเบิดเนี่ยนะประมาณูตัวสําคัญนะอ่ะที่บอกว่าจะทาให้สึนามิเนี่ยมันกลบอังกฤษไปทั้งเกาะเพราะว่าก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษเนี่ยกลายเป็นผู้หนุนหลักอยู่ณเวลานะั้น เป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาเราเคยคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอเมริกามีแต่ได้กับได้ดยุโรปเองก็ก็ยอมรับว่าอเมริกาได้ ขายอาวุธก็ด้วยขายน้ํามันก็ด้วยนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะได้ยินแต่ว่าสหรัฐอเมริกานหนุนมาม,นมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากแต่พอมีการเปิดเพราะว่าเป็นอังกฤษเนี่ยพอย้อนกลับไปเหมือนที่พี่าวบอกเออพอมันเป็นยุคของบริจอนสารงบประมาณต่างๆเรื่องของอาวุธต่างๆเนี่ยส่งไปให้ยูเครนจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนชาวอังกฤษออกมาโวย<ช>อยู่ไม่ได้จนมาถึงของลิทัสเองก็ยังมีเรื่องของงบประมาณที่จะส่งไปหนุนให้กับยูเครนอีก<ช>อาวุธอีกพอลิทรัสเนี่ยนะครับ ก็อยู่ได้ไม่นานใช่ทีนี้มาถึงริซ่ซูเนกริซ่ซูเนกก็ยังคงยืนยันว่าตัวเองนั้นยังจะเดินหน้าเนี่ยหนุนยูเครนต่อเนื่องอและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐมนตรีกาลาโหมยังเป็นคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนรัฐมนตรีกาลาโหมซึ่งเรื่องนี้เนะี่ยผมก็เคยคุยไว้ตั้งแต่แรกแรกตั้งแต่อังกฤษเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆเนี่ยว่นนานโยบายของอังกฤษเนี่ยจะไม่เปลี่ยนถ้ารัฐมนตรีกาลาโหมยังเป็นคนเดิมและว,วันนี้มันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิม แล้วรัฐมนตรีกลาหผมเป็นคนเดิมนโยบายมันจะเปลี่ยนได้ยังไงใช่ไหมฮะ<อ>ก็มีแนวคิดแบบนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยครับยูเครนจึงยังไม่จบหรอกฮะไม่จบเพราะมันกลายเป็นแหล่งธรรมหากินของชาติตะวันตกนะครับเป็นแหล่งธรรมหากินของสหภาพยุโรปเป็นแหล่งธรรมหากินของ G 7 g ซวซก็เอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับรวมกับสาภาพยุโรปในการไปกําหนดเพดานราคาน้ํามันของรัสเซียว่ารัสเซียเนี่ยห้ามขายน้ํามันเนี่ยเกิน60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถ้าขายเกินกว่านั้นเรือจะไม่ไปขนมาให้ นะครับบริษัทประกันภัยจะไม่รับประกันภัยลูกค้าก็ไม่กล้าซื้อเกินกว่านี้ะนะครับนี่คือสิ่งที่ตะวันตกทําแม้ว่ารัสเซียบอกว่าเราจะไม่ขายให้คุณก็ตามได้ถามว่าตะวันตกได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เพราะซื้อราคาต่ากว่าราคาตลาดราคาตลาดโลกวันนี้อยู่80กว่าดอลลาร์ต่อมาเรลเข้าใจไหมฮะ,ะแต่ <60 S 1> พวกนี้จะซื้อ60เอ,อเห็นไหมนี่คือประโยชน์ประโยชน์ที่ชาติตะวันตกได้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มากไปกว่านั้นถ้ารัสเซียไม่ขายให้กับยุโรปสหรัฐอเมริกาขายให้เอง เดือ<ล>ขายแพงกว่าด้วยสี่เท่าอ่ะออขายแพงกว่าการ์ดวันนี้ขายแพงกว่าไปสี่เท่าแบบเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นแหล่งทำมาหากินวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าตะวันตกบอกว่าจะทําให้เรื่องคนนี้มันยุติโดยเร็วแต่ยังส่งอาวุธเข้ามามส่งอาวุธเข้ามาเนี่ยในข่าวเนี่ยบอกให้การช่วยเหลือแต่ผมย้ํานะครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างนั้นคือค่าใช้จ่ายของอยูเครนทั้งหมดอืนี้ของอยูเครนนั้นเพิ่มขึ้นทุกวัน จากการที่คุณยิงกับปืนออกไปหนึ่งนัดเนี่ยเพราะกระสุนคุณไม่ได้ผลิตเองวันนี้นําเข้ามาตลอดเหมือนรับเข้ามารับเข้ามานั่นคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะ,ะบอกว่าทางด้านสหรัฐอเมริกาส่งกระสุนมาช่วยส่งน้นส่งนี่มาช่วยนั่นคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในลักษณะของการกู้การยืมนะครับการเช่าการเช่ายืมก็แล้วแต<อ>ว่ว่าเกิดขึ้นในลักษณะไหนแต่สุดท้ายเนี่ยต้องกลับไปใช้หนี้ทั้งหมด แล้วตอนนี้เซเลสกี้จะรู้หรือยังว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่ไปแล้วก็ไม่รู้นะเยอะนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยครับก็ไปขอกู้เงินจากสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปนั้นก็จะให้เงินมาก้อนหนึ่งแต่ว่าล่าสุดนั้นกําลังเป็นปัญหาเพราะว่าฮังการีนั้นเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์วีโต้ก็คือไม่ยอมที่จะให้ยุโรปเนี่ยส่งเงินให้กับยูเครนนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็กังวลว่าและถ้ายูเครนเนี่ยไม่มีเงินก้อนนี้อนาคตเนี่ยโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยการใช้จ่ายในประเทศเนี่ยจะลำบากมาก นะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นทหารฝั่งฝั่งของยูเครนของรัเสเซียเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขว่าสูญเสียกําลังพลไปเท่าไหร่ฝั่งฝั่งของอเมริกาหรือว่าชาติตวันตกนี้ที่พจะบอกว่าฝั่งรัเสเซียเนี่ยเสียไปเยอะฝั่งยูเครนเองก็เสียไปเยอะเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยที่ฝั่งฝั่งของอังกฤษเองหรือว่าแม้กระทั่งชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกา พุ่งเป้าไปที่รัเสเซียแล้วก็มองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพยายามจะบอกกับยูเครนแหละมั้งว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยยังไงยูเครนก็เอาอยู่แน่นอนเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยเรื่องของอาวุธเริ่มจะร้อยหลอแล้วนะรกระสุนเนี่ยมันอาจจะมีไม่พอถึงต้นปีหน้าก็ได้นะคะหรือว่าการสูญเสียกําลังพลกองทัพรัเสเซียเนี่ยอาจจะสูญเสียแล้วก็เสียชีวิตไปเยอะมากแม้กระทั่งกระสุนเองยังไม่บอกว่าตอนนี้รัเสเซียเนี่ยเอากระสุนเก่าเก็บ ที่ผลิตมา40กว่าปีเนี่ยเอากลับมาใช้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคําพูดทําให้ฝั่งฝั่งของอยูเครนรู้สึกว่าเออฉันมีกําลังใจที่จะต้องสู้หรือเปล่าคือพูดกันถึงเรื่องของบอกว่า,เ,าเรื่องของกระสุนรัสเซียหมดเนี่ยนะฮะมันถูกพูดมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนแล้วว่ากระสุนรัสเซียจะหมดกระสุนรัสเซียจะหมดจนตอนนี้เนี่ยมาจะสิ้นปีแล้ว <c oughs> ก็ยังไม่เคยหมดไม่เคยหมดสักทีหนึ่งล่าสุดก็มีข่าวบอกเอากระสุนเก่าเก็บมาแล้วามาใช้แล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เราก็จะเห็นเนี่ยครับว่ารัเสเซียเนี่ยมีการใช้อาวุธเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะฮะหลากหลายรูปแบบรถกุ้มเกราะรถถังก็เหมือนกันก็มีการใช้หลากหลายรูปแบบยังไม่ได้ใช้รุ่นเก่ารุ่นใหม่ๆที่เพิ่งผลิตเลยนะเอารุ่นเก่าเนี่ยมาใช้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยครับเรื่องของอาวุธที่บอกว่าจะหมดเนี่ยมันก็คงไม่หมดง่ายๆถ้าบอกว่าอาวุธของรัเสเซียจะหมดถามว่าทําไมสหรัฐอเมริกาจะต้องส่งแพทริออตมาเข้าใจไหมฮะถ้า,ไม,ถาไมเยอรมันเนี่ยจะต้อง บอกว่าเดี๋ยวจะจัดเตรียมเรื่องของตัวป้องกันภัยทางอากาศให้เอคือถ้าบอกว่าอาวุธเขาจะหมดจะต้องขนพวกนี้มาทำไมถูกต้องนะฮะจะขนมาทําไมอ่ะก็อาวุธเขาจะหมดแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรยิงใส่แล้วไงใช่ไหมฮะคแต่นี่วันนี้ยังต้องขนแล้วก็จัดอาวุธหนักให้กับยูเครนเรื่อยๆเนี่ยเพราะยังมองว่ารัสเซียนั้นยังมีศักยภาพแต่เป็นการพูดเนี่ยให้กับทางด้านวอรดลิเมียเซเลนกี้นั้นเนี่ยมีความรู้สึก พึ irm, ่งเขิมพึ่งเขิมยังจะสู้ต่อค่ะเพราะถ้าสู้ต่อเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตะวันตกสหรมริการนาโต้ยังสามารถที่จะขายอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเคร,รนได้อย่างต่อเนื่องอไม่ใช่ขายเฉพาะให้กับยูเคร,รนนะขายให้กับชาติสมาชิกที่อยู่ในนาโต้ที่อยู่ในยุโรปเนี่ยได้อีกด้วยเพราะชาติพวกนี้เนี่ยขนอาวุธเนี่ยขนออกไปให้กัยูเครนตัวเองก็หมดตัวเองก็หมดก็ต้องตั้งงบประมาณมาซื้อใหม่แล้วยิ่งเนี่ยปลายปีเนี่ยก็คือเข้าปีงบประมาณใหม่นะครับ งบประมาณการหาหมใหม่ที่จะต้องถูกตั้งขึ้นมาแต่ละที่ก็จะตั้งเพิ่มขึ้นเพราะมีภัยคุกคามจากกรสเซียก็จะอ้างแบบนี้ฮะก็จะอ้างว่ามีภัยคุกคามคก็ตั้งงบการหาหมเยอะๆก็เอาไปซื้ออาวุธนี่คือสิ่งที่ที่บอกว่าตะวันตกนั้นได้ประโยชน์ตะวันตกนั้นไม่ต้องการให้ศึกนี้เนี่ยมันสงบง่ายๆหรอกครับเพราะตัวเองนั้นได้เงินเข้ากระเป๋าทุกวันในภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยของยุโรปกําลังแย่แต่วันนี้เนี่ยครับอุตสาหกรรมค้าอาวุธของยุโรปนั้น ของสหรัฐของยุโรปของตะวันตกนั้นกําลังเบ่งบานได้ถามว่าเอาไงอย่างน้อยก็ไปชดเชยสภาพเศรษฐกิจ่ังอื่นแล้ววะมันจะไปขายวุตันนี้ไปก่อนก็คือยืดเยื้อโดยเอายูเครนนี่แหละเป็นคอยแบบยืดเยื้อไปเรื่อยๆถูกต้องนะครับก็นี่คือถ้าในส่วนของวอลดีเมียเซเลนกี้นั้นยังหลงกลตะวันตกอยู่ต่อไปแบบนี้เนี่ยครับแน่นอนว่าจะสิ้นชาติจําได้ไหมฮะประธานธิบดีของเบลารุสออกมาบอกถ้าไม่เร่งเจรจากับทางด้านรัสเซียยูเครน จะสิ้นชาตินั่นคือสิ่งที่หลายคนนั้นก็ห่วงแล้วก็กังวลวันนี้ถ้าเข้าไปดูเนี่ยครับข่าวที่เป็นสื่อท้องถิ่นในยูเครนเนี่ยมีคนเนี่ยเริ่มที่จะออกมาโวยวายเซเลนกี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะยูเครนวันนี้อยู่ด้วยความยากลําบากพื้นที่กว่า50%นนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะในยูเครน พลเมืองของชาวยูเครนก็จะอยู่ไม่ไหวถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะก็ยังคงมีปฏิบัติการกัน,กนแบบนี้และยังฟังชาติตะวันตกกันแบบนี้ต่อไปเรื่อย,อยๆ,ๆก็คงต้องจับตาดูเรื่องของสถานการณ์ระหว่างรัสเซียก,กับยูเครนต่อไปนะคะนี่คือทั้งหมดของผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ